นะครับเคออคอติกนะครับแล้วก็ลานวัดสันบ้านโป่งนะครับสวัสดีพี่สองสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับนี่สวัสดีคุณพี่มาปลาอะไรครับเนี่ยก็มีหลายอย่างปลาคานิเนปลาอ๋อชอบไปนะโอเคซื้อร้านพี่โอหรือพี่วัดสันนะวันนี้ครับซื้อมาฉลามของใหม่สั้นอ๋อโอเคครับสั้นนะของพี่โอจัสตินนะสั้นด้วยอ้วนด้วยนะฮะตีปักปักเลยนะใช่สั้นด้วยอ้วนด้วยครับพี่วัดสันปลามังกร18นิ้วแล้วใหญ่เร็วนะครับโอ้โหไม่ตายครับยังไม่ตายโอ้ตายเต็มตู้เลยทั้งอ๋อยังไม่ตายนะปลากระแหปลามังกรซื้อที่ไหนครับร้านพี่วัสันป่ะฮะเต็มตู้เลยทีเดียวมังกรเงินหรือเขียวครับร้านพี่วัสันป่ะฮะได้มังกรเผือกตาแดงนะตาแดงโอ้ตาแดงเผือกสุดยอดตอนนั้นไป14นิ้วอันนี้18แล้วโอ้ตอนนี้18แล้วกินดีมากดูพี่โอ๊ตไปแช่งเฉยเลยอ่ะครับไม่ถ้าเป็นปลาวัสันก็จะไปครับอ๋อโอเคฮะฮาเลยฮะใจเย็นใจเย็นดิสเครดิตกันเรื่อยสองคนนี้อากาศยิ่งร้อนๆอยู่ดูปลาเลยไหมเดี๋ยวพีเซนให้ดูปลาไม่ใส่กันดีกว่าโอเคครับนี่ถ่ายแล้วเดี๋ยวตายก่อนเดี๋ยวร้อนตายอ่ะใช่ร้อนตายอยู่แล้วไม่ร้อนตายร้อนจริงๆนะร้อนครับร้อนแต่ใจต้องร่มๆกันนะโอเคพูดนี้อย่าท้อกันนะฮะร้อนจริงๆปลามันชอบนะครับแต่ถ้าร้อนเกินนี่มันแย่ใช่โอ้โหร้อนเกินแย่แย่ฮะสุกๆแต่ว่าเจออากาศอุ่นๆเนี่ยปลาชอบใช่ครับใช่แค่นี้ไปก่อนมันเคยบอกไหมว่ามันชอบเราดูดิว่าเขาไม่เป็นไรเลยไงดูแค่นี้ก่อนเขาเดี๋ยวถือไว้จุดขาวไม่เป็นแน่นอนได้เดี๋ยวไปรีวิวก่อนนะเดี๋ยวไปดูนะฮะนี่ฮะเช่นเดิมนะฮะนี่ฮะปลาเสือสุมาตาสั้นนะครับอันนี้สุมาตาสั้นนะฮะด้านนี้คือซักเกอร์ผีเสื้อนะครับช่วยครับซักเกอร์ผีเสื้ออันนี้เป็นเวียดนามใช่ไหมฮะเวียดนามนะครับสวยๆดูดตะไคร่น้ำได้ดีดูดเมื่อตู้อย่างเงี้ยด้านนี้นี่ออสเตรเลียออสเตรเลียโลมาน่าออสเตรเลียตอนนี้เริ่มออกตลาดแล้วครับหนวดจะงุ้มๆสวยๆนะใช่ครับตัวจะเป็นสีเหลืองทองเป็นเกล็ดจะเป็นจุดๆสีชมพูเป็นอีกแบบนึงสำหรับคนชอบหนวดงุ้มๆนะฮะแล้วก็เกล็ดเป็นวาวๆหน่อยนี่ขอบคุณนะคุณพี่เดินทางดีๆนะโอเคครับต่อนะฮะอันนี้ตัวกี่บาทพี่ประสันออสเตรเลียตอนนี้ตัวละ1,400 1,400 นะนี่ก็ไม่ได้เข้าบ่อยนะจริงๆแล้วมันติดสายเตะระหว่างประเทศไปแล้วครับทีนี้เวลาเขานำเข้ามามันเลยต้องเป็นไซส์ที่เกิน4นิ้วขึ้นไป10เซนพอมันเกินพอมันเกิน10เซนปุ๊บค่าขนส่งค่าอะไรมันแพงขึ้นแพงขึ้นเมื่อก่อนเนี้ยมันไม่ได้แพงเยอะเพราะว่าเอาเข้ามาตั้งแต่ตัวเล็กๆครับผมพอเดี๋ยวนี้เป็นสายเตะระหว่างประเทศเขาสายเตะที่บ้านเขาไม่ให้ส่งออกมาในไซส์เล็กให้ส่งแต่ไซส์อย่างนี้ขึ้นมามันเลยทำให้ค่าตัวเขาแพงขึ้นมาครับผมเพราะมันใส่ได้น้อยได้น้อยครับแต่คลาสสิกนะครับตัวนี้ครับผมใช่ครับหนวดงุ้มๆนะฮะใช่ครับหนวดตัวยิ่งตัวเป็นจุดๆๆด้วยหนวดเขาจะไม่ชี้ตรงนะธรรมชาตินะบางคนว่าเอ๊ะหนวดเป็นไรเปล่าจริงๆแล้วเขาไม่ใช่เขาเป็นอย่างนี้เขาเป็นแนวหนวดงุ้มเข้าหาตัวแล้วก็เกล็ดเขาจะไม่ได้เป็นเกล็ดใหญ่เหมือนกับพวกตระกูลตะพัดออสเตรเลียนะใช่เป็นตระกูลเขาไม่ได้เกล็ดใหญ่มีที่เดียวนะครับในทวีปออสเตรเลียนั่นเองโอเคครับผมครับผมต่อมาฮะนี่แม่หมูโดไซส์สวยเลยหมูโดไซส์สวยเลยนี่ใช่ครับถุงเนื้อมี10ตัวนะฮะใช่ครับหมูโดที่นี่เท่าไหร่ไซส์ใหญ่ไซส์นี้55บาทครับผมบอกแล้วปลานะปลาตัวเองไม่รู้เลยปลาเท่าไหร่ต้องไปถามคนนู้นคนนี้อันนี้ร้านเคยดูไหมไม่เคยเราบริหารคอนดิสเครดิตบริหารคุณรู้จักต้นทุนปลาคุณให้คุณบริหารเราไม่ได้บริหารเราบริหารชุดใหญ่บ้านอยู่ว่างจริงลูกเต้าจำหน้าได้หรือเปล่าไม่อยู่บ้านใช่ไหมราคาลืมหมดลูกเต้าจำหน้าไม่ได้แล้วไอ้โอ้ไปถามนี้ตัวเท่าไหร่วะคุณไม่รู้อะไรครับโดนอีกครับกาลาแพนด้าแพนด้าสี่ร้อยบาทนี่กาล่าแพนด้า400 บาทคุณถูกว่ะอะไรนะผมเองไม่รู้ราคาเลยผมบอกว่าตัว40บาทตัวเขาใหญ่นะเขาน่าใหญ่อยู่ถือว่าถูกนะแล้วตัวสีสันดีสวยนะสวยสวยบางช่วงที่มันเข้ามาตัวนี้เดียวนี่มันตัวเบลเลอร์เลยอ่ะนี่สวยนะช่วงนี้เลี้ยงแล้วเปิดตู้ไว้นะฮะกระโดดออกมาบานนะใช่อาทิตย์หน้าซื้อใหม่ได้เลยระวังเรื่องกระโดดครับแต่ว่ากระโดดช่วงวันแรกพอหลังจากนั้นก็ไม่กระโดดแล้วให้เอาเชียนนิดนึงโดดไหมเพราะไอ้พี่ถ้าเราไปเปลี่ยนน้ำใหม่ใช่พอมันได้น้ำใหม่คึกคักเลยเนี่ยได้น้ำใหม่แล้วคึกคักเลยน้ำอยู่ในอ่างเงี้ยนะนี่ฟองฟอดเลยวันนั้นอ่ะมองไม่เห็นหัวเลยดำน้ำหาอะไรอ่ะฟองบางฟองทะเลเหรอใช่หรอไอ้ดูปลาดีกว่าดูปลาส่งการเหรอส่งการเขาสารเขาไม่ได้ของไม่ให้เข้าไม่เราอ่ะไปไหนนี่อาเซียนเลยนี่ปังปังเนี่ยปังปังวันนี้ไปอาเซียนไม่ได้ครับอ๋อโอเคฮะดูปลาดิหน้าข่าวเยอะอ๋อโอเคฮะนักข่าวเยอะนีออนนีออนนะฮะสายสวยฮะครับผม
100ตัวเลยนะ10 บาท 50 10 บาท 50ใช่ครับอ่ะ10 บาท 50นะคูณเข้าไปต่อนะฮะบิเชียนี่บิเชียนี่บิเชียเผือกสวยๆนะตอนนี้ราคาไม่แพงนะครับ60 บาทเท่านั้นนะใหญ่นะครับผม4นิ้วครับมันจะตามไซส์ราคาอ่ะครับผมบิเชียนะฮะใช่ครับต่อครับพี่หลดภูเขาอันนี้หลดภูเขาใช่ครับอันนี้15 บาทครับผมไซส์ประมาณสัก4นิ้วเหมือนกันครับผมตัว15 บาทมี10 ตัวครับนี่มีจากทางใต้บ้านเราทางใต้บ้านเรานะปลาใต้ใต้ถุนเหรอใต้ถุนต่อไปนกแก้วเหลืองอันนี้นกแก้วเหลืองครับผมตัวละ80 บาทตัว80 บาทใช่ครับนี่สวยๆนะแก้วเหลืองมีสีแดงก็เอาสีเหลืองไปปนนะสวยครับครับผมมาดูด้านล่างบ้างนะฮะนี่ดิวิสันดิวิสันตัวใหญ่เลยครับผมซูดิวิสันนี่ตัวอะไร18 บาทตัว18 บาทค่อยดูราคาเพราะว่าไซส์มันมาเดี๋ยวเล็กเดียวใหญ่อันนี้เป็นไซส์2 นิ้วกว่า2นิ้วครึ่งฮะ8บาทต่อไปแบ็คโกสนี่แบ็คโกสนี่สวยๆนะแบ็คโกส35 บาท10ตัวคูณ35ไปนะฮะใช่ครับ10ตัว35อันนี้เป็นราคาส่งนะครับจำนวนมีจำนวนมาแล้วก็ต่อไปตัวนี้ตัวนี้เมื่อก่อนผมทำคลิปนะมีคนเข้ามาคอมเมนต์เยอะว่าแบบทารุณกรรมสัตว์บ้าอะไรบ้างเพราะว่าเขาต้องทำสีเขาเอาเข็มไปทิ่มเพื่อฉีดสีเข้าไปตัวนี้ไม่ได้ตัดต่อมาดูกรรมนะไม่ได้ตัดต่อนะตัวนี้เป็นปลาที่ฉีดสีเข้าไปครับผมแต่เนี้ยผมเราก็ต้องเข้าใจว่าตัวเนี้ยต่างชาติเขาสั่งให้เราทำงั้นเราก็ไม่ทำหรอกครับเข้าใจเขาสั่งเราฉีดสีอย่างนี้มาอย่างนี้มาเราก็ทำแล้วไม่ได้เพิ่งจะทำนะนานแล้วถ้าต้องแต่ผมเริ่มขายปลามา 3-40 ปีผมเห็นตั้งแต่ตอนสมัยก่อนใช่ครับเป็นลูกเล่นใหม่ใช่ครับเป็นแล้วก็เป็นอาชีพที่เขาทำในเมืองไทยกันอยู่แล้วครับครับมีทีมเกษตรกรที่เป็นชาวประมงไปหาปลาตัวนี้มาพอหาเสร็จปุ๊บก็ต้องมาพักเก็บเลี้ยงไว้จนกว่าแข็งแรงแล้วถึงมาทำสีครับเข้าใจครับจิ้มสีไปที่ข้างหลังกับที่ข้างล่างครับแล้วถ้าอย่างนี้สีเขาอยู่ได้ตลอดไหมพี่ไม่ตลอดนะผมดูแล้วก็น่าจะประมาณเดี๋ยวก็ซีดนะสัก 3-4 เดือนก็จะจะเริ่มหายไปใช่ครับแต่ก็จะไม่ได้หายทีเดียวแต่เขาไม่ได้เป็นอะไรเลยนะครับไม่มีผลกับตัวเขาเลยนะครับผมก็กินปกตินะใช่ครับตัวนี้ก็ชอบมีคนคอมเมนต์เรื่องเข้าใจเข้าใจแต่ตัวนี้ไม่ตัดต่อพันธุกรรมนะไม่เป็นการทำไม่ได้จับต่อนะตัดต่องานเข้านะคล้ายๆนกแก้วเทคทูครับนกแก้วเทคทูต่อมานี้ฮะอันนี้สุมาตาทองเสือสุมาตาทองนะสามพันห้าสิบสายนี้สวยถุงนึงก็มี50 ตัวใช่ครับช่วงนี้สุมาตาลายจะขาดครับผมสีทองจะเยอะครับระวังนะพี่โอเคครับรถมาตัวที่ตัวไหนดีเอ๋ยชาบหางไหมหางไหมไหมหางไหมฮะนี่หางอันนี้ฮะนี่สมัยก่อนบ้านเราเยอะแต่ว่าตัวนี้มันไม่ใช่ตัวแท้แล้วนะครับฉลามหางไม้ตัวนี้มันเป็นปลาฉลามหางไม้ของอินโดของไทยเท่าที่ดูแล้วมันสูญพันธุ์ไปแล้วแหละของไทยเอาจริงหางดำสวยเลยใช่มันจะมีขอบแดงๆแล้วก็จะดำกว่านี้หน้ามันจะทุ่ๆกว่านี้อันนี้เป็นอินโดไปแล้วแต่ว่ามันคล้ายกันมากแต่ทุกวันนี้มันกลืนกันไปแล้วครับเราก็จะพูดไปว่าฉลามหางไม้แต่เกิดไปดูประวัติเขาตัวนี้มาจากอินโดใช่ครับตัวนี้ไม่ใช่เป็นความรู้ใหม่นะมาจากอินโดนะจริงๆแล้วมันเป็นฉลามต่อมาอันนี้ฮะของบ้านเราครับนี่ปลาน้ำผึ้งปลาน้ำผึ้งนะฮะน้ำผึ้งเผือกใช่ถุงนึงมี100ตัวนะไซส์นี้3บาทครับผมตัว3บาทลอกเกลี้ยงแล้วครับผมลอกเกลี้ยงก็คือจะได้เป็นน้ำผึ้งเผือก 100% ครับผมไม่มีด่างแล้วนี่ฮะไม่มีด่างด้วยเหลืองเลยใช่ครับมันจะสวยนี่ทำความสะอาดตู้ดีมากครับผมต่อไปครับนี่ฮะปลาส่งทั่วโลกเลยนะนี่เกษตรกรบ้านเราเก่งอะไรต่อนี้สมาร์ตาอันนี้ก็ยืนพื้นนะครับผมแต่ก็มีความต้องการของตลาดสูงเลยนะครับอันนี้สมาร์ตาทองนะฮะพอดีสั้นน่ารักเดี๋ยวนี้เก็บพ่อแม่มานี่โหทรงเปี้ยเลยถ้าอย่างเงี้ยพี่ไปเล่นกับพวกเตต้าได้มาตอนนี้มันจริงผมว่าเขาไม่เขาช้าแล้วเขาไล่ไม่ทันแล้วตัวหมูเขาสั้นลงแล้วก็ซอฟความดุลงไม่ดุกันนะใช่ครับก็ผมก็เลี้ยงนะที่ร้านก็เอาใส่ปนพวกเตต้าได้นะก็เตต้าก็อยู่ได้ไม่เป็นไรอยู่ได้ครับซอฟแล้วซอฟแล้วใช่ครับซอฟแล้วยิ่งถ้าเกิดมันมีตัวหางยาวเนี่ยตัวหางยาวไปยิ่งช้าไปใหญ่ใช่ยิ่งช้าไปใหญ่เลยใช่ครับแต่ทรงน่ารักมากเป็นดิวกินเลยน่ารักน่ารักเก็บพ่อแม่ที่มันทรงสวยสวยสวยไว้ก็จนเนี่ยไม่รู้อนาคตจะกุ้นไปกว่านี้เปล่ามันรู้นะครับผมแต่ก็พยายามยืนทรงนี้ไว้ทรงมันสวยนี่ก็สวยแล้วหน้าหักหลังยกกันนะสั้นนะทรงเนี่ยผมว่าเอาไว้เป็นต้นแบบของปลาสั้นทุกชนิดได้นะใช่ตัวนี้ไว้ให้มันได้ทรงนี้ถือว่าสวยละอันนี้ยังไม่ได้อ่านอาหารนะเนี่ยใช่ใช่ถ้าเป็นปลาสั้นชนิดอื่นแล้วเราทำได้แบบนี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วครับผมมาตรฐานแล้วก็ปิดเสื้อเวียดนามไปแล้วนะครับผมดูอะไรดีเลยครับผมแก้มไหมนกแก้วครับพี่แดงๆนี่โอ้ยอันนี้สีธรรมชาติไหมฮะ
ไม่ธรรมชาตินะครับเราต้องเข้าใจเราอย่าไปอันนี้เลยมันไม่ธรรมชาติคือไม่ธรรมชาติอาหารใช่อาหารดีแต่จริงๆแล้วเขาต้องฉีดสีนะครับเขาฉีดสีก่อนฉีดสีคล้ายๆกับปลาแป้นฉีดสีแต่ว่ามันเป็นสีที่แดงกระจายเข้าไปในตัวเขาเลยครับผมครับแล้วก็เขาก็กินอาหารตามครับกินอาหารตามแล้วมันก็แดงอย่างนี้ตลอดครับผมทีนี้เราก็ไม่ต้องไปฉีดสีแล้วก็คือว่าให้กินแต่อาหารปลาหมอสีเร่งสีธรรมดาก็จะแดงอย่างนี้ตลอดไปใช่ครับไม่มีผลอะไรกับตัวเขานะครับเพียงแค่เราฉีดฮอร์โมนเร่งแดงให้เขาแดงเต็มตัวแดงได้เร็วแล้วก็แดงได้นานขึ้นครับผมแค่นั้นเองครับกระเพียนแพทกระเพียนแพทนี่กระเพียนแพทเต้นน้ำนี่สวยๆได้ขาวๆไว้นะอันนี้มีจำนวนเยอะแล้วครับครับตอนนี้มีความต้องการของต่างชาติมาสั่งมาเป็นจำนวนมากก็เกษตรกรไทยก็พยายามเพาะให้มันเป็นตัวนี้ตัวเดียวครับผมตอนนี้เพาะเป็นตัวนี้อย่างเดียวแล้วเป็นบ่อๆเลยใช่มีจำนวนแล้วตอนนี้เริ่มไม่แพงแล้วขาดเดี๋ยวหาสั้นสวยๆก็เดี๋ยวก็มีก็มีรอนิดนึงผมเห็นต่างชาติเขาสั่งลูกปลากระเพียนไซส์เล็กๆนะฮะเอาไปทำเป็นตัวสั้นอ่ะในกระลาตัวนี้มันจะมีตัวสั้นๆอ่ะครับเขาสั่งตัวเล็กๆไปผมถามว่าไปทำอะไรบอกไปทำช็อตเดี๋ยวก็คงจะมีเดี๋ยวเติมมาในเบอร์ถ่ายโอเคเข้าใจแต่ทีนี้บางคนก็ว่าเลี้ยงไปแล้วสักพักนึงมันก็จะจืดบ้างไม่สวยบ้างอันนี้มันจะโคตรๆจะหยุดบ้างมันไม่เหมือนปลาธรรมชาตินะปลาธรรมชาติจะสวยกว่าเดี๋ยวก็กลมค่อยๆพัฒนาไปเดี๋ยวกลมขนาดพวกนี้เป็นไปได้เลยเดี๋ยวก็คงจะต้องเป็นอย่างนี้ยังเป็นไปได้เลยรอแป๊บนึงใช่ครับแต่เนี่ยครับผมไทเกอร์นะไทเกอร์ชมโนสไซส์ใหญ่ขึ้นมาจากอาทิตย์ที่แล้วเยอะแล้วครับครับผมไอ้สีนี้มันโตเร็วมากเราเบรกมันไม่ได้ครับครับเพราะว่าเขาต้องให้เขาโตไปแล้วยิ่งโตยิ่งลายมันขาวแล้วชัดเลยนะตัวเขาจะขาวแล้วก็ลายขึ้นชัดเลยสูตรตัวนี้เท่าไหร่นะตัวละ60 บาทแล้วตัว60 บาทก็คูณ5ไปถุงนึงมี5ตัวนะฮะขยับขึ้นมาทีละนิดทีละหน่อยครับผมเฉลี่ยแล้วก็อันนี้4นิ้วนิ้วละ15 บาทเองผมว่าไม่แพงนะครับจะสวยนะผมว่าถ้าเกิดสวยครับยิ่งโตยิ่งสวยบ้านผมมีตัวนึงผมว่ายิ่งโตยิ่งสวยจริงนะยิ่งโตยิ่งสวยฮะใช่ครับถ้าเกิดเท่าที่ไปดูตระกูลแคทฟิชอะผมว่าตัวไทเกอร์เนี่ยจะสวยกว่าไทเกอร์สวยใช่ครับยิ่งไซส์วิวสวยเลยนะใส่ตู้ดีๆอ่ะสวยสวยลายเขาด้วยฮะใช่ครับดูอันนี้ซิงว่าทิปแล้วกันครับซิงว่าทิปฮะนี่ใช่ครับนี่ฮะอันนี้ตัวแดงๆตัวสีเข้มๆนี่เป็นตัวผู้ครับผมตัวเมียจะสีจืดๆหน่อยอ่อนใช่ตัว2.50ครับสองบาทห้าสิบนะฮะใช่ครับอันนี้เป็นไซส์ XLครับผมตามไซส์ครับพวกนี้บาทกว่า2บาทก็ว่ากันครับนี่ซิลเวอร์ดอลล่าซิลเวอร์ดอลล่านะครับมาดูนี่ครับผมซิลเวอร์ดอลล่านี่ในถุงสังเกตดูมีตัวเป็นจุดๆด้วยนะครับผมเป็นจุดๆก็มีจุดๆทีๆใช่ครับทีๆมอยดีนะฮะใช่ครับมันจะมีจุดมีลายๆนะอันนี้ตัวกี่บาทพี่ซูตัวนี้เท่าไหร่เอ่ยซิลเวอร์ดอลล่า35 บาท35 บาทก็คูณ10ไปนะคุณติดตัวไปตัวเมื่อตอนประมาณสัก 4-5 ปีที่แล้วคนไทยมีคนไทยเพาะอยู่นะครับคนนี้เพาะคนนี้ไม่รู้ตัวนี้หายไปไหนแล้วตอนนี้เป็นพันนำข้าวมาแล้วเข้าใจผมบอกว่าเอ๊ะแกเพาะได้อยู่ดีๆแล้วตอนนี้แกหายไปเลยหายไปเลยจากวงการตลาดเราเลยไม่มีใครเพาะแล้วตอนนี้ก็เลยต้องนำข้าวมาก็เลยราคาตึงขึ้นมาอีกแล้วครับช่วงก่อนนี้อยู่ในเมืองไทย10 กว่าบาทเองอ๋อเข้าใจครับพี่ตัวนี้อย่าไปใช้ยาแทบทุกชนิดเลยนะไม่ถูกกับยาเลยใส่ไปล่วงทันทีเลยไม่ได้นะเลือกเบามากใช่ไม่ได้เลยยาไม่ได้เลยได้ก็จะเป็นพวกตระกูลยาเหลืองเงี้ยได้ใช่เหมือนปลามังกรเนี่ยอย่าไปใส่นะตระกูลพวกยาสีเขียวสีฟ้าสีอะไรเงี้ยอย่าไปใส่อย่าไปใส่แล้วก็สีเหลืองก็ได้ครับผมตระกูลยาสียาเหลืองได้นะพวกไบโอโทนิกได้ได้โอเคนะฮะตัวอื่นไม่ได้เลยนี่ล่วงเลยเยอะเลยครับปลาสีไหมบิเชียนี่บิเชียนะครับอันนี้ไทเกอร์บิเชียไทเกอร์ไทเกอร์นะครับบิเชียไทเกอร์ตัวนี้ก็สวยนะครับครับผมตัวยิ่งโตยิ่งสวยนะลายนี่จะพ้อยเลยนะครับครับในตลาดมันจะมีตัวช็อตๆขายเหมือนกับมังกรของจริงนะครับผมเล็กๆเขาจะมีผู้ที่หูนะใช่พอโตขึ้นนี่ผู้ที่หูเขาจะหายไปนะครับผมตรงที่ก็หลังก็เหมือนมังกรนะเหมือนมังกรเลยครับมังกรใช่ครับมังกรแบบฝรั่งกันนะใช่ใช่ครับใช่เอามังกรฝรั่งใช่ครับเป็นแบบในการ์ตูนฝรั่งนะการ์ตูนฝรั่งใช่ครับสวยนะครับสูตรนี้ที่เท่าไหร่อ่ะสูดูท่านเปาฮะท่านเปากินหมูปิ้งอยู่นะโอเคมีเซเดเกอร์ถุง5ตัวครับตัว100ใช้ประมาณสักถุง5ตัวตัว100 บาทนะฮะใช่ประมาณ3 นิ้วครับผม
นี่ตังค์ทะลวงไหมครับตังค์ทะลวงนี่ปากกาทะลวงฝรั่งเขาชอบนะใช่ตอนนี้มันจะใกล้หมดฤดูบ้านเราแล้วนะครับเขาเหมือนดูกระดูกว่ายใช่เหมือนฟ้าผีตอนนี้เริ่มจะหมดฤดูบ้านเราแล้วครับตอนนี้ราคาขยับขึ้นมาละใกล้หมดนะใกล้หมดใกล้หมดก็คือใกล้หมดเดี๋ยวพอมาถึงฤดูน้ำหลากก็พอจะมีเข้าฝนถึงจะมีฝนแรกๆมาปลาก็จะหายไปหมดอ๋อเข้าใจครับแล้วก็จะไปรอแรงๆกันอีกเที่ยวนึงอ๋อเข้าใจอันนี้เป็นปลาพ่อหรือจับปลาพี่ปลาจับธรรมชาติปลาจับเลยนะอ๋อโอเคไม่ได้ปลาเพาะเป็นปลาจับเลยนะกรมประมงก็มีนโยบายช่วยราชบุรีป่ะฮะไม่ใช่ครับตัวนี้เป็นทางใต้ครับจันทบุรีครับมันจะมีสองที่เข้าใจทางใต้กับจันทบุรีครับผมจันแบบทางใต้นะมันติดใกล้ๆทะเลกันใช่ครับอยู่ในโซนเดียวกันถ้าจันก็ภาคตะวันออกที่ล่างๆเกือบจะลงใต้อย่างนั้นใช่ครับใช่ครับเป็นโซนคล้ายๆกันตัวนี้ประมงพยายามเพาะนะผมว่าสังเกตดูแต่ว่าคือเหมือนประมาณว่ามีความต้องการของต่างชาติเยอะเขากลัวว่าในไทยจะสูญพันธุ์มีซิลข้างกวางหลุดมาตัวนึงด้วยนี่สงสัยลุงกวางใหญ่อ่ะโอ้พี่แถมด้วยมาอันนี้อยู่ด้วยกันนะจริงๆเขาก็อยู่ในแหล่งน้ำเดียวกันเดียวกันซิลข้างกวางผมก็ชอบนะคลาสสิกอยู่ในที่เดียวกันเป็นปลาคลาสสิกนะโดนไฟสีส้มๆสีสวยเลยนะครับใช่ครับสวยมากใช่ครับผมซื้อถุงนี้มีแถมซิลกวางตัวนึงด้วยได้ครับผมติดไปให้นี่ไงใช่ครับซิลกวางเล็กเนี่ยสวยส้มๆเห็นนะมีแถมกว่าเล็กไซส์ใหญ่กว่าเล็กไซส์ใหญ่ด้วยใช่ครับตัวนี้เหมือนกับต่างชาติสั่งมาเยอะแล้วก็ชาวประมงไทยก็มีการจับกันเยอะพอจับเยอะปุ๊บก็ทำให้ประมงมีคนเห็นว่ากลัวจะสูญพันธุ์จริงๆพอถึงฤดูทีเราซื้อไม่ไหวนะครับเข้าใจเยอะมากแต่อายุเขาก็สั้นนะเหมือนกับเขาก็หมดไปเหมือนกับหายไปในแหล่งน้ำธรรมชาติอยู่ได้ปีนึงได้ไหมฮะอ๋ออยู่ได้อยู่ได้แต่เป็นปีนะพูดถึงว่าในรอบนี้รอบนึงของธรรมชาติอ๋ออาจจะเห็นพอหน้าหนึ่งเยอะมากๆแล้วก็จะหายวุบเลยน่าจะแบบโดนปลาอื่นกินด้วยหรือว่าบางทีน้ำแห้งแล้วไม่มีที่อยู่ก็ตายผมว่าน่าเป็นงั้นมากกว่าพอถึงฤดูเขาก็กลับมาใช่ก็ดีไม่สูญพันธุ์นะทำไปทำมาเพราะว่าประมงก็เลยไม่ต้องเพาะแล้วดูเขาบางๆอย่างเงี้ยปลาช่อนไล่ครับง่ายมากใช่ครับดูที่บูไทเกอร์บ้างครับบูไทเกอร์ครับตัวนี้บูไทเกอร์ฮะใช่ตัวนี้ต้องลงตู้นะสวยนะครับผมชัดเจนมากตัวกลมๆอ้วนเลยนะอ้วนใช่ครับอันนี้ถือว่าสั้นไหมพี่ตัวนี้เป็นช็อตบอดี้ครับช็อตบอดี้นะใช่ครับโอเคตัวนี้ยังไม่ได้อัดกลมๆนะครับผมนี่ฮะนกแก้วบูไทเกอร์ใช่ครับบูไทเกอร์10ตัว15บาทครับผมมาต่อฮะเป็นโบนีออนช่วงนี้ถูกนะครับเป็นโบลีออนนะฮะใช่ช่วงนี้ไซส์ใหญ่เลยนะไซส์ฮิปโปเลยนะตัวนึง8บาทเองครับผมอันนี้ตัวผู้ล้วนด้วยพัดมาให้แล้วตัว8บาทนะฮะใช่ครับตัวนี้5ตัวใช่ครับช่วงก่อนตอนนี้ปลามันขาดไปครับผมเพาะกันเต็มที่เลยทีนี้ก็เหมือนกับผักชีถูกกับเพาะกันเต็มเข้าใจปูกันเต็มไปหมดเดียวกันดีมาซัพพลายเนี่ยขายปูสีจะสวยๆนี่สมัยก่อนก็ไซส์นี้15บาทสบายเลยครับเนี่ยครับผมแดงๆเนี่ยปูล้วนๆเนี่ยครับใช่แล้วตอนนี้ก็อ๋อไม่มีใครช่วยกันซื้อเลยราคาก็ต้องดับลงมากันเป็นปกติดีมานด์ซัพพลายอันนี้ลายนี่ครับอันนี้นะฮะบูแคทฟิชใช่อันนี้ที่บ้านมีตลอดมันออกลูกง่ายมันเลี้ยงง่ายใครซื้อไปเพาะเดี๋ยวผมแนะนำให้นะใครอยากได้ไปเพาะสอบถามได้เลยนะคะได้ไปเพาะเล่นนะโอเคเพาะง่ายนะสำหรับคนบางทีเหมือนแบบดูหน้าตามันน่าจะยากนะจริงๆแล้วมันง่ายมากตัวนี้อ๋อโอเคครับถ้าใครอยากได้ไปเพาะอย่างนี้5ตัวเท่าไหร่ได้ครับพี่ตัวละ80บาท80บาทนะใช่ครับโอเคครับนี่ไซส์ประมาณ4นิ้วละนี่สั่งถ้าไซส์นี้ต้องนี้ปีนึงนะถึงจะพอได้ครับถ้าไซส์ใหญ่ๆนี้ที่บ้านเยอะอ๋อต้องให้ใหญ่กว่านี้นะใช่ประมาณปีนึงโดยเฉลี่ยอันนี้เป็นปลารุ่นนี้ปลาปีกว่าครับอ๋อเข้าใจครับประมาณสักอายุประมาณสัก2ปี10ปีครึ่ง2ปีก็พอได้ครับผมพอง่ายดิมันรัดกันเองไม่ต้องฉีดยาไม่ต้องอยู่ในตู้เลยมีขอนไม้หน่อยชาอยู่ในตู้มันรัดกันเห็นแล้วเรารัดมาไข่ก็จะหลุดมาตู้ก็จะฉีดเชื้อเข้าไปไข่เนี่ยเกาะอยู่ตรงพื้นนะครับเพราะง่ายเลยต่อฮะนีออนก็ได้โอ้นีออนดูไปแล้วเนาะตอนนี้ไม่ขาดตลาดนะผมเห็นครับผมไม่รู้ว่าปีนึงมันใช้กันเท่าไหร่นะโอ้โหมหาศาลมากโอ้โหมหาศาลนะเข้ามาในเมืองไทยนี่แบบโอ้ผมเห็นมหาศาลมากเลยนีออนคารินาลเนี้ยเป็นคลาสสิกที่ปลาตู้แม่น้ำควรมีใช่นีออนคารินาลและมิโนสผมเห็นนี่โอ้โหปลาตลาดมากเข้ามาปีนึงนี่โอ้โหเยอะเยอะมากเลยคนไทยก็พยายามเพาะนะครับที่เหมือนกับอย่างที่บอกคล้ายๆกับการทะลวงอ่ะเพาะสู้ไม่ได้ทีนี้พอเพาะปุ๊บพอถึงฤดูปุ๊บเขาถูกนะเขาเข้ามาเต็มเลยเข้าใจเข้ามาเยอะมากเลยครับก็เหมือนเราเพาะแล้วก็สู้ไม่ต้องเพาะดีกว่าต้นทุนในการเพาะสู้ซื้อนำเข้ามาซื้อนำเข้าดีกว่าใช่ประหยัดเวลาด้วยใช่ใช่ก็เลยก็ต้องยอมเขาเก่งด้านไหนแล้วครับผมด้านใครด้านมันครับผมเห็นตัวนึงเด่นมากครับพี่ปักเป้าอ้วนอ้วนอ๋อนะปักเป้าแดงๆลองดูฮะนี่ปักเป้าขนนะโอ้นี่เท่นี่
ทีจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดถามผมนะถ้าเกิดอยู่ในบ้านเราเนี่ยมันไม่มีค่าเลยนะอันนี้มันแบบมันอยู่ในแหล่งน้ำธรรมชาติสมัยก่อนตอนเด็กๆก็แบบโอ้ถ้าได้มาหรือตกเบ็ดได้เลยเนี่ยมันกัดสายเบ็ดขาดบ้างมันชอบกัดเราบ้างอะไรบ้างผมว่าทุกวันนี้มันเป็นปลาแปลกที่แนวเอ็กโซติกนะใช่ครับฝรั่งชอบมากพอฝรั่งชอบพอต่างชาติให้ความสนใจหน้าก็เป็นแบบแฮร์รี่ไงเป็นขนเนี่ยเนี่ยเห็นป่ะน่ารักนะใช่ครับอันนี้เราต้องใส่กันกัดถุงนะใช่ๆที่เราใส่ว่าใส่ไว้อวกาศไม่ใช่นะที่เราใส่ไว้ในแก้วเนี่ยเขาจะได้ไม่มาจุ๊บไม่มากัดถุงเดี๋ยวถุงรั่วถุงถุงก็ไม่รั่วเราต้องใส่แก้วใส่ถุงไว้ทีนึงอันนี้แค่อยู่ชั่วคราวไม่ครับช่วงขนส่งแค่ชั่วคราวขนส่งช่วงขนส่งแต่ว่าไปเลี้ยงจริงเราก็เอาออกครับเลี้ยงจริงเราอยู่ในตู้เขาสบายนะฮะต้องเข้าใจเลี้ยงรวมกันได้นะเพราะว่าใส่ตู้หัวแก้วออกก็รวมไปรวมผลน่ารักนะน่ารักตามแหล่งน้ำบ้านเรานะตัวนี้จะอยู่ทางอีสานแม่น้ำโขงทางอีสานแม่น้ำโขงใช่ครับมันมีหลายชนิดแต่ละชนิดเนี้ยเป้าขนเนี่ยอยู่ที่อีสานน่ารักนะใช่ครับว่ายปับตอนนี้เหมือนกับเป็นเหมือนกับดีมานด์ซัพพลายนะพอช่วงนี้ขาดนะตัวนึง100กว่า200ก็แย่งกันซื้ออ่าเข้าใจครับประมาณนั้นเลยตอนที่แบบขาดอ่ะตัวนี้1นิโป้นี่ก็จับกันแล้วเข้าใจฮะใช่ครับปลาสวยงามที่แปลกๆเลี้ยงเดี่ยวจะดีกว่าพอน้องค่อนข้างจะดุใช่จะดุอยู่กินเค้ากินเนื้อเลยอ่ะเป็นอาหารเนื้อขอบหอยตั้งตัวใช่ๆกินปูกินหอยชอบมากครับน่ารักเลยครับครับดูตัวนี้ต่อไปครับฮะนี่ฮะปลากระดี่นางฟ้าสั้นกระดี่นางฟ้าช็อตบอดี้ช็อตบอดี้นะนี่ใช่ครับโอเคฮะตัวนี้ยังนำเข้าอยู่นะแต่ว่าบ้านเราก็เพาะนะครับแต่อันนี้คือเหมือนกับบ้านเราเพาะแล้วบางทีพอไปปุ๊บแล้วเขาก็มันเหมือนกับเลือดชิดยังไงว่ามันบุบมั่งมันไม่ได้ทรงได้ส่วนมั่งเข้าใจก็เลยต้องเอาของต่างชาติเข้ามาคอยผสมกับของบ้านเราอยู่ยังไม่นิ่งนะครับยังรอแต่ทรงก็ดีขึ้นเรื่อยใช่เดี๋ยวก็พยายามพัฒนาทรงดีขึ้นเรื่อยครับอันนี้ตัวเท่าไหร่ได้70บาทตัว40บาทก็คูณ5ไปนะฮะใช่ครับมันมีอยู่3สีนะมีสีทองแล้วก็มุกแล้วก็สีนี้ครับครับเดี๋ยวทีหลังผมว่ามีอันนี้เป็นสีนางฟ้าใช่ครับทีหลังมีหลายสีผมว่าเดี๋ยวท่านพอได้ครับอาจจะมีข้ามพันกันเยอะเพราะมันเพาะเหมือนประกาศคงไม่ยากหรอกครับแต่ก็แต่ว่าตัวสั้นทำยากหน่อยครับน่ารักดีฮะนี่ปลาเนื้อยิ่งช้าไปใหญ่เลยอันนี้หางยาวซอฟเลยฮะใช่แต่ตัวนี้เป็นตัวยาวปกตินะเป็นตัวปาติไม่ได้สั้นใช่ครับแต่ว่าหางยาวหางยาวปาตินะใช่ครับตัวนี้ก็จะว่ายช้าแล้วถ้าเกิดเอาเขาไปรวมอยู่กับพวกสมาร์ตตาตัวปกตินะเขาจะโดนกัดอีกต่างหากครับผมใช่ครับเหมือนเขาช้าแล้วหางเขายาวๆครับนี่ฮะสวยๆฮะอันนี้9บาทเองเก้าบาทก็คูณ30ไปครับฝากด้วยนะเป็นราคานี้นี่คือยกถุงนะต้องเข้าใจนะราคาเป็นยกถุงต้องเข้าใจซื้อแบบปีกก็ขายส่งแล้วปีกตามตู้ตัว2ตัวกับถุงมันคนละอย่างกันนะเราซื้อไปเลี้ยงไม่ต้องซีเรียสถ้าเราซื้อเน้นปริมาณน่ะคุ้มมากปริมาณให้มาร้านเล่วันพุธในกรุงเทพเป็นคุ้มมากใช่ครับใช่ครับบางทีว่าจะซื้อตัว2ตัวให้ได้ราคาวันนึงพี่ประสานก็ส่งปลาได้ทั่วประเทศเหมือนกันฮะได้ผมฝากส่งได้หมดได้ทั่วประเทศนะใช่ครับถ้าเกิดมันนิดๆหน่อยๆน้ำหนักไม่เยอะไม่เกิน3กิโลเนี่ย EMS ก็ได้แล้วได้ครับแต่ช่วงเนี้ยก็เข้าใจว่าอากาศมันร้อนระวังหน่อยผมมีส่งไปในเคสที่ว่าส่งไปปุ๊บแล้วเหมือนกับว่าไปชนีเขาขับมอเตอร์ไซค์ดิโซ่โอ้นั่นน่ากลัวนะแล้วเขาไปวางไว้หน้าบ้านเขาไม่รู้ว่าคืออะไรแล้วมันก็ร้อนเปิดมาโอ้โหน้องสลบหมดอันนั้นต้องเขียนปลาเหมือนกันใช่ใช่เขียนว่าปลาจะเขียนปลาอยู่แล้วครับห้ามโดนของร้อนอย่างว่าครับก็เข้าใจมีคาดกันได้โอเคฮะใช่ครับถ้าเกิดเป็นกล่องใหญ่ๆก็เดี๋ยวส่งรถทัวร์รถตู้ไปเป็นเซฟกล่องโฟมน่าจะดีถ้าเกิดเป็นจำนวนเยอะแล้วก็อย่าโดนความร้อนบอกเขานะฮะแต่ว่าไปชนีเขาฟิกมาให้เราใส่กล่องไซส์ไม่เกิน2บีแล้วก็น้ำหนักไม่เกิน3กิโลครับเขาจะฟิกให้เราเลยครับประมาณนั้นครับต่อไปครับตัวนี้หมูกระดองสูงอันนี้ปลาของปีนี้ครับหมูกระดองใหม่ครับปีใหม่อันนี้ลูกหยุ่งตัวเล็กใช่ใช่ตัวเล็กเล็กมากเลยแต่สีสันลายสวยครับผมขึ้นลายหมดแล้วครับน่ารักดีฮะใช่ครับไซส์เนี้ยเวลาเข้ามาจะเข้ามากันเยอะมากครับผมมันค่าขนส่งมันจะถูกเราก็จะมาทำไซส์เอาครับไซส์นี้ก็จะมาขุ่นกินไส้เดือนไปเรื่อยๆอาหารเม็ดอาหารกุ้งกินหมดนะฮะทำไซส์ทำง่ายสูตรตัวนี้เท่าไหร่เอ่ย45บาทตัว45บาทก็คูณไปนะฮะใช่ครับเอาช่วงถุงนึงมี10ตัวเอาช่วงปลายปีก็ตัวหลายร้อยเหมือนกันครับผมใช่ครับตอนนี้มันไซส์เล็กอยู่ก็อย่างเงี้ยครับนะครับเวลาเข้ามาดูอะไรต่อดีครับนกแก้วดูแล้วนี่ลำแดงลำแดงยังลำแดงนะฮะใช่ครับนี่ฮะเนี่ยตัวผู้แดงแป๊ดเลยขาวแดงแป๊ดเลยครับลำแดงใช่ตัวนี้เป็นลำแดงช็อตบอดี้แล้วนะครับเป็นทรงสั้นนะฮะใช่เป็นทรงสั้นนี่ฮะนี่ใส่ตู้จะแดงมากนะครับผมใส่ต้องอยู่ในตู้ครับเหลือถุงประมาณนี้ครับ
เราปรับตัวนิดนึงใช่ครับแต่ค่อนข้างดุนะครับเป็นตระกูลปลาหมอเนี่ยยืดถุงกัดกันเลยหางเงินยังกัดกันเลยอ่าฮะใช่ครับเนี่ยมันดุค่อนข้างดุครับอ่าครับผมแต่ว่าอยู่ในที่กว้างไม่เป็นไรอ่าครับอันนี้บางทีเราก็จะใส่พวกถุงบ้างเศษใบไม้อะไรให้ไม่เขากัดกันอ่าครับผมให้เขาไหวยืนหัวเลยครับน้ำแดงน้ำแดงตัว15บาทนะคูณเข้าไปคูณ10อะไรวะนี่อะไรอีกต่อเนี่ยเอาเท่าไหร่อ๋อโลมาป่ะฮะใช่ครับโลมาเจ๋งเลยนะตัวนี้ไซส์นี่เท่าไหร่เอ่ยตัวละ120บาท120บาทนี่โลมานะจิ๋วจิ๋วนะน่ารักน่ารักดีฮะเหมือนโลมาจริงๆนะเหมือนโลมาฮะโลมาน้ำจืดอ่าใช่ครับโลมาน้ำจืดฮะนี่ทำไมบอกก็ไม่รู้ว่ามันเป็นน้ำจืดนะถ้าเกิดคนไม่เคยเลี้ยงปลาเนี่ยมันเป็นโลมาจริงโลมาจริงฮะใช่ครับเอาปิงปองให้เล่นได้เลยอ่าใช่เป็นโลมาจริงแต่ว่ามันอยู่น้ำจืดไซส์ไม่ได้ไซส์ใหญ่เหมือนอยู่ในทะเลนะครับเป็นชนิดนี้มันอยู่น้ำจืดฮะตัวเล็กน่ารักดีครับน่ารักดีฮะ120บาทเท่านั้นใช่ครับนี่เวลาเข้ามาเยอะช่วงนี้ปลาทางเมืองนอกจะเริ่มเข้ามาจะเป็นไซส์เล็กๆเหมือนต้นฤดูของเขาแล้วครับเริ่มต้นฤดูแล้วฮะดูต่อฮะนี่ปลาแพลายนี่ที่พี่วสันต์บอกใช่อันนี้กระโดงสูงครับผมแพลายกระโดงสูงสังเกตดูมันจะมีตัวที่มันกระโดงสูงคีบมันจะยาวๆกระโดงจะสูงครับผมตอนนี้เดี๋ยวน่าสักพักน่าจะเยอะแล้วครับครับผมสักพักกำลังพยายามเร่งผลิตกันอยู่ครับราคาดีขึ้นใช่แต่มันก็ดีนะมันมีกระโดงสูงมีฟินให้มีเครื่องทรงลูกเล่นให้เราก็เป็นตัวใหม่สมัยก่อนตัวเก่าก็เหมือนแพ็คเขียวตัวลายๆใช่ไหมเข้าใจแต่เดี๋ยวนี้มาทรงมันจะออกยาวๆหน่อยมีเครื่องเยอะเครื่องใหญ่ใช่ครับแล้วก็มีลูกเล่นก็ทำให้ดึงราคาได้โอเคครับผมนี่ตัวของ18บาทตัว18บาทเท่านั้นใช่ครับใช่ครับถุง20ตัวถุง20ตัวก็คูณไปนะไปครับอันนี้เป็นราคาทรงเวลาครับปีกก็ว่าไปนะครับครับผมแต่เงาะมันเป็นคนเดียว2โลนี่เลนโบนีออนสั้นนะฮะดูทรงฮะอ้วนปักเลยฮะใช่อาทิตย์ก่อนนี่ไม่ค่อยอ้วนเท่าไหร่ไม่ค่อยกลมนะนี่เริ่มกลมแล้วแต่พวกนี้จะชอบน้ำเย็นๆหน่อยนะใช่ครับเป็นห้องแอร์หรือเปิดพัดลมให้หน่อยได้จริงๆว่าอุณหภูมินิ่งๆดีกว่าผมว่าอย่าให้มันสวิงอ่ะสวิงถ้าจุดขาวก็เล่นมันเหมือนกันถ้าร้อนไปก็ร่วงนะร้อนไปอยู่ผิวน้ำมันค่อยๆร่วงนะตัวร้อนไปอย่างเดียวเฮ้ยสวยไหมสวยไหมดูดิทรงเหมือนโอ้เลยอ่ะทรงเหมือนโอซี่เลยเปล่าเฮ้ยเอาดีไหมพี่เอาไหมนี่ดูหน้าดิสวยจริงๆเฮ้ยเดี๋ยวโดนหลอกให้ซื้ออีกเปล่าปลาอะไรเนี่ยปลาอะไรเนี่ยช่องอะไรเนี่ยช่องนี้ดีเนวัดดาวเลยช่องอะไรนะเนวัดดาวพี่โอวันนี้พี่โอได้เอาเลนโบแดงมาไม่ผมออกมาผมไม่ได้ขายเลยมีหน้าทำไมที่ขายไม่ออกเลยวันนี้ไม่มีตัวใหญ่ให้ดูไงไม่มีตัวอย่างให้ดูนี่ตัวเล็กแต่ตัวเล็กก็สวยแล้วอันนี้ไม่ต้องพึ่งของพี่โอนี่กลมดิ๊กเลยนะใช่ไม่ต้องพึ่งตัวใหญ่แล้วตอนนี้จำได้คู่หนึ่ง250มั้ง250อันนี้เลนโบแดงครับเลนโบแดงชอบบอดี้นี่สวยรับประกันนะสวยทุกตัวครับผมเลี้ยงไปนี่ถ้าหลังยกหักๆนี้แต่ว่าท้องยังไม่ห้อยก็จริงเดี๋ยวไปเลี้ยงอาจจะพักขึ้นครับผมอันนี้จะทรงนี้คือขึ้นทุกตัวแล้วครับอันนี้ตัวผู้ล้วนครับผมสีมันอยู่ในถุงอย่างเงี้ยอยู่บ้านก็จะแดงแป๊ะพี่โอเอาตัวใหญ่ๆแดงๆมาบ่อยใช่มาทีไรมาใส่ขายตัวเล็กทีเพราะว่าจริงๆแล้วตอนนี้ยังขายไม่หมดหรอกที่ร้านหัวจะพักก็หมดใช่เวลาผมเอาตัวใหญ่มาก็ใส่ก็ขายตัวเล็กหมดเพราะว่าโตมาจะเป็นอย่างนี้มีต้นแบบต้นแบบต้องหาต้นแบบตอนโตให้ดูจะได้รู้ว่าปลายทางเป็นไงเต่ามั้งเต่ามั้งครับในเต่าญี่ปุ่นมั้งครับเดดดี้ไซเดอร์ใช่ครับอันนี้ต้องใช้เทคนิคในการเอาเข้ามาครับผมใครมีเทคนิคเยอะก็ได้ราคาถูกหน่อยอ๋อเข้าใจครับพี่เทคนิคในการเอาเข้ามาหญ้าก็จะแพงกว่าเขาหน่อยทีนี้ราคาก็เริ่มซอฟต์ๆลงมา55บาทอย่างนี้ตัว55เท่านั้นถึง10ตัวต่อญี่ปุ่นถึงนึงมี10ตัวนะเวลาตามร้านขายปีเขาขายกัน100 150ไปแล้วแต่ไม่ต้องเข้าใจเขาต้องมีค่าดูแลใช่ฮะค่าต่อหุ้ยต่างๆครับค่าเช่าค่าเสียเวลาค่าผมค่าลมอะไรเงี้ยหลายอย่างเลี้ยงทุกวันด้วยใช่ครับเลี้ยงง่ายโอเคฮะดูอะไรต่อดีนี่อุปกรณ์เงินปั๊มกรเงินนี่ปั๊มกรเงินออริจินอลฮะขายทั้งปีนะครับผมครับตอนนี้ไซส์นี้เท่าไหร่นะเพิ่น250บาท250บาทนะนิ้วเกินละ5นิ้วครับผมประมาณนั้น250บาทนี่ฮะตัวนี้ปลาพื้นฐานปลาเบื้องต้นของคนที่ชอบเลี้ยงมังกรก็เอาตัวนี้ไปลองก่อนนะเราเลี้ยงนอดก็ไปเราอย่าเพิ่งไปขยับตัวแพงๆเลยนะผมว่าเอาพวกนี้ไปเลี้ยงก่อนถ้าตัวนี้ผ่านพวกนี้ที่เหลือเลี้ยงปลาต้องใช้น้ำกองที่ปัสจักพอลีนนะใช่ครับใช่ครับบางคนรู้เอาปลาตรงเลยนะไม่ได้นะตายนะน้ำกองนะฮะไม่มีคอลีนใช่เดี๋ยวอยู่บางทีออกซิเจนต้องมีด้วยนะครับใช่ครับออกซิเจนต้องถึงด้วยครับนี่ต้องระวัง
เรื่องพวกนี้แต่ถ้าเกิดจะเวลาเปลี่ยนน้ำถ้าเกิดมีออกซิเจนถ้าเกิดมีคลอรีนที่บ้านมีคลอรีนก็พยายามเปลี่ยนน้อยๆครับ20%ไม่เป็นไรยี่สิบเปอร์เซ็นต์เปลี่ยนทุกวันก็ไม่ได้เป็นไรนะครับเปลี่ยนเช้าเปลี่ยนเย็นก็ไม่เป็นไรแต่อย่าไปเปลี่ยนร้อยนะเปลี่ยนร้อยที่ตายนะไม่ใช่เปลี่ยนเช้าเปลี่ยนเย็นไม่ไหวเปื่อยดูอะไรต่อดีหมดแล้วเนี่ยโอเคก็ประมาณนี้ครับเสียพนักพม่าไหมอันนี้ของพี่วสันต์ไหมใช่ครับโอเคครับมีพม่าบ้างไหมพม่าครับเนี่ยพม่าอยู่ครับอันไหนฮะอันนี้ไม่ใช่ฮะอันนี้ไม่ใช่ฮะไม่ใช่อุ้ยถลายไงไม่ใช่ผมไม่ใช่แล้วอันนี้ไม่ใช่ฮะนี่เสียเวลาต้องอย่างนี้นั่นของต้องงี้โอเคฮะนี่ต้องลายอย่างนี้ใช่ครับโอเคฮะนี่ลายเริ่มเยอะครับเริ่มแตกครับลายเริ่มเยอะแล้วเราใช่ใช่เริ่มออกสีสันชัดเจนแล้วเนี่ยสวยๆนะตัว70บาทตัว70บาทใช่ครับก็มีอยู่คู่ไอ้3ตัวมี3ตัวว่าอยู่ในตัวนึงตัว2003ตัว200นิสัยดีกินหั่นเม็ดยังง่ายเชื่องเลยครับไม่ตื่นไม่ตกใจกินหั่นเม็ดง่ายด้วยครับผมคนวิ่งเข้ามาเลยฮะปุ๊บกดเลยนี่ไงของโกเผือกทีนี่ของโกเผือกนะฮะโกเผือกตาแดงของโกเผือกตาแดงครับผมปีนี้มีเข้ามาพร้อมๆกับฟองโกธรรมดานะแต่บางปีนี้แบบฟองโกเผือกจากไม่ค่อยมีแต่ตัวธรรมดาครับมีเผือกตาแดงเข้ามาคู่กันตลอดเลยฮะไซส์นี้เป็นไซส์เล็กอยู่ครับผมไซส์นี้เท่าไหร่เอ่ยซื้อที่นี้ฟองโกเผือกตาแดงตัวละ60บาทตัว60บาทนะเดี๋ยวไหนจะ40เดี๋ยวไหนผมเขาตัวเล็กมากเขาตัวเล็กมากเขาตัวเล็กกว่าพี่นี่เอาละตาแดงข้างหนึ่งตาขาวข้างเนี่ยเริ่มจะดิสเครดิตกันแล้วนี่อันนี้โอ้ดีเจนี่อันนี้เป็นนกแก้วสโนไวท์ครับครับผมตัวนี้ยังไม่ได้กินแอปเปิลนะถ้ากินแอปเปิลตายหมดเลยเฮ้ยทำไมอ่ะสโนไวท์ไงโดนวางยาพิษโดนวางยาพิษไงแค่ช่วยถือได้หรอนี่คนแค่เหรอคนแค่ไม่ได้ขันของครบเหรอโอเคต้องมีคนหยอดด้วยนะใช่ใช่อันนี้เป็นบูแบทนะครับบูแบทมันรวมกันอ่ะพี่18 บาท 18 บาทนะครับมันจะมีคล้ายๆกับตัวเนี้ยแต่เป็นคอนวิกนะครับผมไม่ใช่บูไทเกอร์นะครับมันจะคล้ายๆกันมากเลยตัวม้าลายกับไอตัวคอนวิกเข้าใจคอนวิกสีขาวเราก็ไปทำสีเหมือนกันเข้าใจไปทำสีเหมือนกับปลาแป้นชีสีอ่ะครับผมแล้วมันก็จะกลายเป็นท็อฟฟี่ครับสมัยก่อนเราเรียกปลาท็อฟฟี่กันครับผมจะเป็นมาจากคอนวิกสีขาวครับเผือกแล้วก็มาคอนบิกใช่พวกม้าลายนั่นเองใช่ม้าลายคอนบิกใช่ครับครับผมแล้วจะตัวเผือกมาฉีดสีแต่ตัวนี้เป็นบูไทเกอร์อันนี้เป็นบูไทเกอร์นะใช่ครับไซส์เขาจะใหญ่กว่าตัวคอนบิกก็คือตัวเขาจะไม่มีลายใช่ครับใช่ผิวเนียนทั้งตัวอย่างเงี้ยใช่เนียนเลยอ่ะขาวๆชอบไหมชอบดีดูนี่ไอ้อาเซาอยู่แล้วเนียนเอาเขียวๆดำๆบางๆไม่ไม่เอาอันนี้ดังอันนี้ดังมันเลื่อมมาเลยดังทั่วไทยก็ทั่วโลกเลยนะคนนี้นี่ครับมาดูตัวนี้บ้างนะครับตัวไหนครับนี่กระเบนพี่โอ๊ตตัวนี้เป็นจับดีๆนะพี่วางตามมือนะยุ่งเลยนะตัวนี้เวียดนามใช่ไหมโอเคฮะนี่ตัวนี้เวียดนามชักเกอร์บิเซียเวียดนามพันใหญ่ใหญ่ไปฮะใหญ่ใหญ่ไปเหรออ่ะเดี๋ยวดูชื่อดินี่แบล็กไดมอนด์ไฮบริดนะฮะใช่เป็นแมวโอเคครับ 1,400 นะโอเคตัวมิวเป็นไฮบริดเชื้อปลาดำนะฮะใช่ใช่นี่เดี๋ยวผมพาไปดูครับตัวผู้มันจะมีไข่ตรงนี้ครับมีไข่ดูมีกระจู้2อันมีกระจู้ยิ่งโตยิ่งยาวเลยเห็นโตยิ่งยาวเดี๋ยวนี่จะโอ้โหไม่ให้ดูเลยโอ้มันห่วงว่ะนี่ไงอันนี้ยิ่งจิ๋วอยู่ยิ่งจิ๋วอยู่ยิ่งจิ๋วอยู่กางเกงในไม่ใส่ด้วยอวัยวะสืบพันธุ์เค้าเลยนะนี่ใช่ฮะยิ่งโตแบบยิ่งโตนี่ยาวเท่านิ้วคนเนี่ยเวลาคนชอบถามว่าดูให้หน่อยตัวผู้ตัวเมียเนี่ยดูง่ายมากมันเห็นชัดมันเห็นชัดง่ายมากกระเบนน่ะใช่ครับตัวเมียก็ไม่มีแค่นั้นเองตัวเมียไม่มีตรงนี้2อันเอาไว้ว่าสิบสำคัญนะตัวผู้ไม่ผสมที่จบไปนะใช่ครับพอพี่โอ๊กก็มีข้างเดียวนะใช่ครับเขาเรียกว่าทองแดงเขาเรียกว่าทองแดงตัวพี่โอ๊กมีข้างเดียวหรือตัวปลาหนังยางมันเล่นแล้วมันหลุดมาอุ้ยหนังยางมันเลยโอ้โหมันหลุดได้มันเปื่อยเยอะเดี๋ยวนึงตัวพี่โอ๊กมีข้างหนึ่งหรือปลาพี่โอ๊กผมก็มีข้างหนึ่งผมเลยเหลือข้างเดียวทุกวันนี้เห็นโมไซตากแดดนะทำไมอ่ะเอาไปอึงไว้อุ้ยให้มันฝ่อมันจะได้เท่ากันอ๋อให้มันข้างกลัวมันจะบวมตุยเป็นทองแดงเพราะว่าทองแดงข้างเวลาโดนบอกแล้วดูปลาตอบนะคุยเรื่องปลาพี่เหรอใช่เดี๋ยวคนมาทำไมมาถึงเรื่องไข่เนี่ยคนทั่วประเทศเขาก็นึกว่าพี่มีข้างเดียวจริงหรอผมมีข้างซ้ายข้างเดียวนะถ้ามีข้างซ้ายสองข้างแย่แล้วอ๋อข้างซ้ายข้างเดียวโอเคยังพูดไม่จบบางทีไม่อยู่ข้างขวาสองข้างไม่รวมไม่ได้รวมแล้วเขียวเลยนะรวมไม่ได้จริงเคยนะเคยหรือว่าตอนเด็กดันหนังติ๊กเล่นหลุดใช้หนังยางมัดไว้หรอหนังยางไม่ใช่ทำหมันหมาพี่ไม่ขาดนะเขาแข็งแรงหนังยางเปื่อยหนังยางขาดเลยสุดยอดเลยเพราะผมเบ่งเนี้ยหนังยางขาดพี่เอาหนังยางปลาเส้นหนากันเส้นหนาหน่อย
หรือย่างปลาโอ้ยสามเส้นเลยโอเคก็ดูปลาไม่สามเส้นอ่ะสามวันเท่านั้นแหละอยู่ๆไปลูกกระโปงเฉยพี่ผมงงเลยเนี่ยเรื่องปลาไปลูกกระโปงเฉยเลยพี่ดูปลาเลยพี่ก็มีเรื่องอะไรอ่ะโอเคอันนี้มาดูมังกรเงินที่ขายเรือบ้างนะอันนี้เป็นมังกรเงินที่ขายเรือขายเรือได้ขายไม่ออกก็เลยต้องกลับไปบ้านแล้วก็คุยว่าเราทำซ้ายจริงๆแล้วก็ขายไม่ออกแต่พวกนี้ชายจากปลา3นิ้ว4นิ้ว5นิ้วโชคดีนะยิ่งโตยิ่งแพงเลยรอดไปเลยทำซ้ายได้ขายปลาถูกๆนี้ไม่ได้หรอกอีสกปรกอ๋ออันนี้สกปรกไอ้พี่อ๋อเดี๋ยวผมไปเอาตัวนี้กลับไปบ้านเวลาผมเอาตัวใหญ่มาเนี่ยว่าใส่ก็ขัดตัวเล็กอันนี้สะอาดใช่อันนี้สะอาดพอเวลาเราซื้อตัวเล็กๆไปเดี๋ยวโตขึ้นมันจะสะอาดแบบนี้เข้าใจครับอ๋อเข้าใจพี่เลยฮะมันเป็นแบบให้เขาโยวันนี้เอาปลามาให้พรีเซนต์เยอะเลยเนี่ยโอ้เยอะมากนี่ตัวนี้ว่ะเด่นพี่นี่ลองดูนี่ใกล้ๆนี่ถังไหมถังไหมฟับอันนี้ของอินโดของไทยพี่ของอันนี้อินโดของไทยสูงพันแล้วอ๋อรู้ได้ไงวะในวิกิพีเดียโอ้วิกิพีเดียเลยเหรอเออไหนพี่อะไรน้องอธิบายฟังดิว่ามันต่างกันยังไงอันนี้เป็นช็อตบอดี้ช็อตบอดี้ช็อตบอดี้นะใช่ของพี่โอ๊ตเหมือนตะโกกเลยนะโอ๊ตนะไม่เหมือนถังไม้เหมือนตะโกกเลยไม่เหมือนถังไม้อ่ะอันนี้ทรงสวยมันเป็นปลาใหญ่ครับห่างมันไม่ดำตะโกกห่างไม่ดำตะโกกที่นักตกปลาเจอบ่อยใช่ครับเนี่ยนี่สวยอ่ะสวยทรงสวยตัวละ350 บาทไปอ่านอาหารได้ใช่อาทิตย์นี้350อาทิตย์หน้าเหลือ300โอเคเพราะอะไรพี่ทำไมถูกลงมันมาเองก็มันจำทางได้อ๋อโอเคนี่มาดูแรดซูเปอร์เรดมั่งหลายคนทำหาแล้วซูเปอร์เรดนี่แนะนำดาพี่โอเลยมีใช่ช่วงนี้ซูเปอร์เรดทุกตัวนะตอนนี้มีตัวเล็กมีตัวเล็กด้วยนะเดี๋ยวนี้เล็กๆนี่มันแรดเล็กเหรอโอ้โหมันแรดแต่เด็กเลยจริงดิกี้มันเป็นสกอยอยู่กับผู้ปล่อยผู้พาไปที่นี่นะกินด้วยตาทองไหมสงการไปเล่นไหนมาเนี่ยอย่าหัวล้อแบบนี้นะไปล้วงลึกอะไรเขาไหมไม่ได้โดนผมโดนล้วงกระเป๋าเนี่ยโอ้เปิดท้ายไม่มีใครมาล้วงเลยเอามานี่ L33เนี่ยฮะต่อฮะ L33 มานาอย่างเงี้ยไม่กัดกันนะเออมานาตัวนี้ไม่กัดอย่างเงี้ยไม่กัดแต่ถ้าพวกบาร์เกเรียนกีนะอยู่ด้วยกันนะโอ้โหเล่นกันนวมเลยฮะสู้มานาตัวไอ้สู้บานาตัวออริจินัลไม่ได้อ่ะไม่กัดกันไม่ดูนี่สวยอ่ะตาแดงเลยตาแดงตาบอดนะมันเป็นเล่นแป้งมาเยอะไงกลางอุ้ยตาเล่นแป้งครับผมมันตามเลยแดงมันน่าจะโดนจับไปได้หมดแล้วนะไอ้นี่ปะแป้งมาหน้าเปิดเลยมันไหนไหนนี่โชว์ด้วยปะแป้งหน้าเปิดอ่ะสวยเชียร์ตัวนี้ครับผมนี่สวยเลยครับสวยสวยพาอะไรบ้าใครบ้าพาบ้าพาไปบ้าครับพาไปบ้าพาอะไรบ้าอ๋อเหรอสวยนะสวยดีฮะสวยอันนี้เครือบมุกขึ้นหมดแล้วครับครับผมอันนี้เป็นปลาหนังครับหนังครึ่งนึงเนื้อครึ่งนึงครับสวยดีนะเบาๆนี่สายสวยนะเบาๆตัวร้อยอยู่เองครับผมบูสโมกบูสโมกปลาบูสโมกเหรอไหนบูสโมกบูสโมกใช่บูสโมกช็อตบอดี้สวยๆนะครับเทลยอดมอสีนี่นะกว่าอาทิตย์ที่แล้วมาเนี่ยไปโดนกัดกันมาเนี่ยห่างครับผมใช่ๆที่แล้วรวมกันสองใช่แต่นี้หายแล้วสมบูรณ์แล้วสวยแล้วบูสโมกไอ้ตัวนี้จริงๆแล้วผมว่ามันเป็นสายพันธุ์ที่มาข้ามกันไปข้ามมาในบ้านเรานะครับผมจริงๆแล้วสายพันธุ์แท้ไม่ใช่ตัวนี้นะครับคนไทยพี่เลนไงสิงคโปร์นะใช่คนไทยพี่เลนเอาเทวดาไปเพาะผสมพันธุ์กับปอมบดัวมั่งเหรอโอ้ใช่เหรอใช่เหรอจริงไม่ได้ไม่รู้เลยเนี่ยเยอะไปอ่ะเยอะไปเยอะไปเยอะไปนี่บอกว่าติดขอฉีกเลยนะไปเยอะไปต้องมีจาระอาจารย์ต้องมีจักรยานในการชมนะครับดีตัวนี้อะไรเอ่ยพี่โอ๊ะต่อฮะพระประจอนพระประจอนทำไมตัวนี้ใส่ตัวเดียวอ่ะตัวเล็กหมดแล้วไงตัวเล็กหมดแล้วเมื่อก่อนนี่ตัว35พอตัวเล็กหมดปุ๊บปรับราคาเป็น80นะแต่เลยใส่ตัวเดียวอ๋อเหรอนี่เอาดิอันนี้สวยสวยอ๋ออันนี้มันไซส์อันนี้ไซส์3นิ้วใช่ไหมเลยขยับราคาหน่อยเต็มฟอร์มแล้วเป็นเดือนแล้วใหญ่ๆเท่านี้จริงดิจริงไม่น่าถึงนะน่าจะตายก่อนโตช้าด้วยนะโตช้านะโตช้าอยู่นะครับคล้ายคอนโตช้าคล้ายคอนโดซ่านะพอๆกับฟอนโตซ่าฟอนโตซ่าโตช้ากว่าภาษาพูดเก่งแค่ไหนใช่ใช่เอ็มพีโอไม่พูดเลยเดี๋ยวหนูที่นี่นะครับตรงนี้เนี่ยครับไม่เอาแล้วตีต่อเนี่ยใช่ครับแต่มันตีคนแทนตีเมียไม่ได้ไงมาตีผมเจ็บโคตรเนี่ยนี่ดูด้านคร่าวๆเดี๋ยวปลาพี่โอ๊ตหมดนะถ่ายคร่าวๆก่อนอ๋อเนี่ยมานาหลังแดงแป๊ดเลยแดงแป๊ดเลย
คนที่ไหนอ่ะฮะที่ไหนเดมโป้งมันโป้งเนาะอ่ะเนี่ยของพี่โอ๊ตนะครับนี่ของพี่โอ๊ตเป็นเสียงในซีนเนี้ยฮะเสียงอะไรเสียงในซีนตัวใหญ่เท่าไหร่พี่เนี่ยสโมกนี่อ๋อนี่บาร์เกอร์เล่นเกมอะไรอ่ะวินโดว์มันเป็นหมูจุดตั้งเขาก็พรก็มีนะพี่โอ๊ตเนี่ยไหนวะจุดปลายโอ้ยตายแล้วจุดปลายหางจริงๆนี่ด้านนี้ด้านขวาเนี่ยเนี่ยจุดจริงๆมันต้องถูกปากกาไปแต้มมันเนี่ยไม่จริงๆมันต้องถูกแล้วมีตำหนิเนี่ยเออเท่าไหร่ที่มีตำหนิ150เปิดมาได้มั้ยเท่าไหร่นะ150ห้องแผ่นด้วยดูคร่าวๆนะดูคร่าวนี่มีคนต่อด้วยมีคนต่อนี่ลูกค้าประจำพี่โอ๊ตนะไม่เคยซื้อผมเลยคนเนี้ยชอบซื้อแล้วซื้อโอเคพูดอย่างนี้สงการเฟี้ยงนี่ซื้อข้าวนี่พี่โอ๊ตนี่เนี่ยสวยๆนี่ซื้อไปเพื่อเลยนะมันตายอยู่แล้วซื้อไปเพื่อเลยโอ้รู้ว่าเลยรู้ว่าเลยตันโจก็มีนะเยอะมากโอ้พูดมากเลยดิน้ำปลานะครับพวกแอลก็มีนี่อ่ะนี่ฮะ6นะ500โอเคครับเดี๋ยวขึ้นเพจแล้วก็เบอร์โทรพี่โอจัสตินนะครับสวัสดีครับโอเคครับ